ถ้าเราหยุดเวลาได้นะครับถ้าโลกหยุดเวลาได้1ชั่วโมงครับแล้วก็เหลือแค่คุณแซนกับคุณกวางครับแค่คนเดียวครับคุณแซนหรือคุณกวางเนี่ยจะทำอะไรนะครับใน1ชั่วโมงนั้นที่โลกหยุดเวลาและทุกคนหยุดเคลื่อนไหวหมดครับใช่ไหมผมคิดเรื่องอย่างนี้ทุกวันเลยผมอยากทำอย่างนั้นได้ใช่ครับผมมีเรื่องชั่วๆอยากทำเยอะมากมายผมแกก็จะไปไล่บีบล้วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะทุกคนผมจะทำเรื่องชั่วร้ายมากมายผมตั้งคำถามนี้มาก็เพราะว่ามีคนแบบน้าอยู่ในโลกนี่แหละครับผมก็เลยอยากจะรู้ความคิดของคนอื่นบ้างนะจะถามเพื่ออะไรเอางี้เดี๋ยวค่อยบอกเหตุผลนะอยากรู้ถามเพื่ออะไรคุณหยุดเวลาพึบได้ครั้งเดียวหรือเปล่าได้ครั้งเดียวครับแซนสมมติตอนนี้ทุกคนหยุดนิ่งเลยคุณจะทำอะไร1ชั่วโมงนี้คือแซนอยากจะอุ้มเบสขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วแซนอยากจะขับไปเรื่อยๆค่ะแบบไม่มีจุดหมายอ๋อเอาที่ไหนก็ได้แล้วตอนไม่หยุดอ่ะแล้วตอนไม่หยุดทำไมไม่ทำอ่ะทำค่ะทำเหมือนกันแต่อันนี้เขาสมมติว่าถ้าหยุดจะแบกเขาเนี่ยแหละขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปด้วยกันจนกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเจอเราเป็นคนแรกเป็นผมนะปลาหยุดเวลาปุ๊บกูรีบไปเยาวราชเลยเอาละเยาวราชเลยนี่แหละค่ะคนที่เป็นมิตรของดิฉันฮะแกเป็นไม่ใช่มิตรธรรมดามิตรฉาชีพเลยเอาแค่เช่นมิตรฉาชีพเลยแซนนี่โหโรแมนติกนะวางหยุดเวลาทำอะไรจะไปดูหน้าคนอื่นใกล้ๆค่ะเหมือนเวลามันผ่านไปใช่ไหมคะเราไม่เคยมองคนรอบตัวใกล้ๆอ่ะให้ความรู้สึกอะไรฮะแบบอยากเห็นคนอื่นในแบบในมุมอื่นที่แบบชัดๆบางทีเราไม่ได้มองเขาชัดๆอาจจะแบบว่าเพ่งพินิจพิสดูอะไรเงี้ยเหรอแล้วเขาอะแล้วผมอะก็ไม่ได้คิดเขาก็ยืนเขาก็ดูเนี่ยเขาก็ดูเนี่ยสมมติว่าผมเป็นกวางนะแล้วคุณอยู่เวลาหยุดอ๋อนี่นะเดี๋ยวหยุดเวลาสิหยุดเวลาหยุดเวลาที่เป็นกวางนะอ๋อตายแล้ววันนี้โกรธเลยผมมาแบบว่าพินิจพิจารณาใกล้ๆมาแหวกคนอื่นนั้นคือผมถูกไหมอ๋อเพราะฉะนั้นหนุ่มโสดครับเอาละผมอยากรู้ที่มาของคำถามนี้จังเลยครับมันน่าสนใจดีนะมีจินตนาการจริงๆก็คือว่าคำถามนี้ครับคือสำหรับผมอะทุกนาทีมันมีค่า1ชั่วโมงมันก็มีค่าแต่คือทั้ง2คนก็เป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวผมทั้งนั้นก็คือว่าอยากได้1ชั่วโมงนี้ว่าคุณจะทำอะไรที่มันมีค่าที่สุดที่เราหยุดแล้วอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะครับดับไฟ1คนพาอีก1คนมาเจอเราเจอค่ะ